ครับตอนนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นจาก CAS Expo ปีที่แล้วได้นะครับการพัฒนาปีนี้นะครับเรามองว่าระบบมันค่อนดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาให้มันเสียงดีขึ้นเราสามารถพัฒนาทีละจุดเพื่อภาพรวมออกมาดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็เป็นการวางแผนก่อนงานนะครับเพื่อหน้างานออกมาราบรื่นนะครับจุดแรกที่เราจะพัฒนาก็เกี่ยวกับวางระบบนะครับเกี่ยวกับวางฟอนต์ฟิลซึ่งปีที่แล้วเราทำเป็นหลายๆจุดประมาณ6จุดนะครับปีนี้ก็ต้องลองหน้างานแต่อยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นสแต็ก2ข้างยิงเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้โทนและบาลานซ์ที่ใกล้เคียงกันและได้ยิงไกลขึ้นนะครับคืออะเลซ้ายขวามันค่อนข้างไกลนะครับซึ่งจะมีรูมตรงกลางเราพยายามเสริมให้มี energy เข้าไปตรงกลางได้คือซับวูฟเฟอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นตัวนอกคือเราจะพยายามวางฟรอนต์ฟิลบนซับที่อยู่ข้างนอกซึ่งจะหันออกไป45องศาปีที่แล้วแค่30องศาแล้วเรื่อง signal distribution ล่ะครับไซมอนเราอันนี้ใหม่อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นพิเศษคือระบบขนาดดัมสันเขาจะต่อหลายระบบพร้อมกันอยู่แล้วเพื่อสำรองนะครับอันดับแรกคือต่อ Dante primary secondary และต่อ AES และต่อ analog ปีที่แล้วเราใช้ระบบเป็น Dante แต่ปีนี้เราจะลองเป็น analog ด้วย prime output จาก analog เราลองภายในไปแล้วว่า analog ธรรมดากับ Dante เสียงใกล้เคียงกันแต่ analog ของ prime เสียงดีจริงๆมันเป็น32บิตนะครับตัวนี้เป็นการ์ดตัวที่เราภูมิใจเสนอของอะไรนันฮีทมากแล้วก็อ๋อใช้สายคอสเป็นพิเศษด้วยเป็นสายรุ่นไทเทเนียมนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปของคอสนะครับภายในไม่ได้ไทเทเนียมนะครับแค่ตามชื่อเป็นไทเทเนียมเฉยๆภายในเป็นทองแดงเหมือนกันโปรแกรมที่เราใช้ซิมูเลชันระบบนะครับก็จะเป็น Blueprint มันเป็นโปรแกรมซิมูเลชันของอดัมสันเองนะครับก็อย่างที่เห็นเราก็จะใช้ E15 12ตัวแล้วก็ใช้ S10 Underhangข้างละ2นะครับส่วนตัวสับเราจะเป็น E219 12ตัวมี E119 อีกข้างละ4คือทำมุม45องศาซ้ายขวานะครับอย่างที่ไซมอนบอกไปก่อนหน้านี้คือตัวฟอนต์ฟิลเราจะเปลี่ยนคอนฟิกูเรชันนิดหน่อยลองดูว่ามันจะดีขึ้นมากแค่ไหนส่วนไดอะแกรมของปีนี้เราก็จะมีอาจจะมีอันนี้ System Preparation คือการเตรียมการแล้วก็ Layout ต่างๆปีที่แล้วเราอาจจะขาดเรื่องนี้ทำให้ตอนที่ไปหน้างานนะครับมันเป็นแบบวุ่นวายนิดหน่อยนิดนึงตอนนี้เราก็เลยทำตัว layout ขึ้นมาให้คนที่ทำตามสามารถวางสายไว้รอได้หมดเลยว่าจะต้องไว้ที่ไหนไปไหนได้ไงบ้างอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมของระบบนะครับเราจะมีโซนเป็น M City ซ้ายกับขวา State Left กับ State Right นะครับอย่างที่เห็นนี้เราก็จะวาง DX32 ตรงมาจาก Mixer เลยก็คือยิงไปสามารถฟีดanalog ให้ทั้ง amp zone ด้าน state left แล้วก็ state right นะครับเส้น analog กี่เมตรครับanalog ไม่เกิน10เมตรสั้นๆวางไว้บนแรกเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นดิจิตอลเราสามารถทำยาวได้ก็คือเราจาก mix แรกเรายิงเข้าที่เป็นพอร์ต dx นะครับก็คือ dx a และ b แล้วก็ตรงนี้ dx c และ d ครับได้การมันนี้เหมือนได้การมันนี้ไหมต่างกันเล็กน้อยคือตรงเนี้ยเขาเรียกว่า system diagram นะครับก็คือเป็นการโยงระบบให้เห็นว่าอะไรต่อไปที่ตรงไหนยังไงนะครับแต่ส่วนตรงนี้จะเป็น state layout นะครับมันคือการโยงสายจริงว่าต้องวางจากไหนไปไหนนะครับบนหน้าเวทีว่าเราวางแหลกแอมไว้ทางนี้ซ้ายทางนี้ขวาทางนี้แต่ละอันต่อไปยังไงตรงนี้จะเป็นตัวที่อธิบายคนที่มาร่วมงานกับเราเขาเข้าใจได้ครับแล้วเดี๋ยวไปรอไปชมกันในงานนะครับที่ในออฟฟิศนะครับก็จะค่อนข้างยุ่งหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นการ preparation นะครับก็คือต้องมีการเตรียมการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการวางแอมป์กี่ตัวให้ตามที่งานจริงและก็ต้องมีการเลเบลสายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นออกมาจากฟอนต์ดับเฮ้าส์เข้าไปที่สเตทด้านซ้ายด้านขวาทุกอย่างต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องครับส่วนเรื่องซอฟต์แวร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เราก็ทำผ่านเล็กนะครับแล้วก็ผ่านเอนจิเนียร์แรกของโซนอริบานะครับทั้งหมดจะสามารถควบคุมผ่านตัวนี้ได้เราจะต้องทำให้เสร็จก่อนที่เราจะไปหน้างานนี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับ
สำหรับแล็กเอนจิเนียร์ของเรานะครับก็มาดูกันนิดนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างปีนี้เราก็ใช้สวิตช์ลูมิเนตเข้ามาแล้วก็เราพบตัวนี้เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นซิลิก้าโซลาร์โลนะครับเป็นอาร์เรนแอนด์ฮีทเอสเอ็ม64ก็เพื่อความเฟกซิเบิลแล้วก็โปรเซสของมันด้วยนะครับเราอยู่ในระบบการทดสอบอยู่ว่าเราจะใช้พรามการ์ดเป็นเอาท์พุตอนาล็อกทั้งหมดครับอันนี้ก็เป็นระบบมิกเซอร์ที่ใช้ในงานนะครับเป็น Arena Heat S 5000ก็เอาตัวจริงแล้วก็ Mixlag มันมาเทสในระบบของเราด้วยเลยตอนนี้ซิสเต็มของเราตอนนี้ก็น่าจะใกล้ครบแล้วพอครบแล้วเราก็จะแพ็คกิ้งนะครับและที่สำคัญก็คือพอเราต่อระบบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คลำโพงทุกใบว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็เลเบลสายทุกชิ้นว่าแต่ละอันจะต้องไปที่ลำดับไหนลำดับไหนตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงตอนนี้เรากำลังพิจารณา finalize simulation กันอยู่ว่าเราจะใช้เวอร์ชันไหนเราจะปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อเตรียมที่จะ rigging ข้างบนข้างหน้าครับ simulation มี2 version version เพียงนิดเดียวแต่ both version นี้รถของทีมงาน Sonoriba นะครับเราก็จะตั้งหลักกันอยู่ที่นี่คือตอนนี้เราก็กำลังรอริกกิ้งอยู่นะครับที่เคยพูดไปนะครับว่าระบบริกกิ้งของตัว E15 มันจะง่ายมากเพราะว่าเราสามารถเซตทุกอย่างไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่บนพื้นก่อนที่จะยกขึ้นไปนะครับเตรียมความพร้อมมุมต่างๆสามารถเลือกมุมได้จากตรงนี้เลยครับผมและนี่ก็คือตัวมิงกิ้งนะครับที่จะติด S10 เข้ากับ E15 ซับนะครับเราก็จะใช้ configuration เดิมของปีที่แล้วเพราะว่ามี impact แล้วก็ได้ coverage ที่ดีด้วยนะครับก็คือเป็น E219 12ตัวด้านหน้าเป็นโมโนครับแล้วก็ทำตัว cluster ที่เป็น E119ข้างละ4ใบนะครับทำเป็น electronic arc ครับตรงซับด้านนอกคือดึง delay เข้ามาหน่อยนึงตัว front fill มาที่ข้างหน้านะครับแต่เราแบ่งกระจายไปที่โซนข้างหน้าตรงกลางอีกครับตอนนี้ครับเราก็มุดมาใต้เวทีนิดหน่อยเพื่อที่จะเช็คคอนฟิกเรชันอีกรอบหนึ่งเพื่อทวนว่าทุก Elex เนี่ยใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันเดียวกันคอนฟิกเดียวกันหรือเปล่าเพื่อ Verify นะครับที่เราเพิ่มพิเศษมาเพื่อทดสอบระบบกันวันนี้นะครับก็คือเอาท์พุตเราใช้พรามเอาท์พุตครับเป็น32บิตแล้วก็ฟีดอนาล็อกให้แอมป์ Elex แต่ละตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยเรามาฟังกันว่าเสียงจะดีขึ้นแค่ไหนครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่แลกเอนจิเนียร์กันนิดหน่อยนะครับตอนนี้มีเครื่องทำกาแฟด้วยแลกเราอ่ะตอนนี้ก็โมดิฟายมาเวอร์ชันล่าสุดแล้วแหละตอนนี้มี ASMมีสวิตช์แล้วก็มีมิโปรครับแล้วก็คอมพิวเตอร์2เครื่องใช้ Mac กับ Windows ใช้คอนโทรลเล็กแล้วก็ควบคุมระบบทั้งหมดผ่าน Mac นะครับตอนนี้เราเช็คว่าเราทำอะไรผิดพลาดกับระบบหรือเปล่าก็จะไล่เช็คทีละใบเหมือนกันนะครับฟันฟิลกับซับด้วยThank you.
ตอนนี้ก็ทำการทดลองฟังกันบ้างบางส่วนแล้วครับแล้วก็จูนแบบคร่าวๆกันแล้วทำโทนาลิตี้นิดหน่อยนะครับก็จะมีการทำ EQ แล้วก็ใส่ EQ ไปนิดหน่อยเดี๋ยวจะลองฟังดูเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆให้ซิสเต็มได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจริงก็เคยมีกับอนันต์สันเมื่องานแคทปีก่อนนู้นเลยแต่ยังไม่เคยเจอที่อื่นนะก็มีความรู้สึกว่าจริงๆดินามิกเลนส์น่ะกว้างไปได้อีกความดังไว้ดีแต่พอดีว่าด้วยสถานที่เราจำกัดกลัวไปรบกวนกับเวทีอื่นนะครับแล้วก็มิกง่ายเสียงไฮเปิดสว่างได้แบบสุดๆเลยอะโลก็ประทับใจครับอดัมสันเคยครับครั้งแรกอ่ะไปเจอที่เกาหลีเป็นปูซานล็อกครับตอนนั้นยังไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเออทำแล้วมันง่ายดีรู้สึกดีแล้วก็ครั้งที่สองก็คือแคทคราวที่แล้วความรู้สึกเป็นไงครับหลังจากมิกเสร็จแล้วโอ้คุณดีเลยครับผมแฮปปี้มากก็รู้สึกดีมากครับตอนซาวกับตอนโชว์ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับก็เคยปีที่แล้วพี่ก็ประทับใจอยู่ครับรู้สึกว่ามันมีอิมแพคดีอะไรเงี้ยพี่แล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยปีนี้ผมชอบมากเพราะว่าผมได้ลงเต็มระบบของวงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้อยู่ครับจะมีผู้โซนอีกสมัยแต่ก่อนครับ10กว่าปีแล้วไปโหลด Data มาดูตู้จมูกใช่ไม่คิดว่าจะได้มามิกที่เมืองไทยแล้วอยู่ที่ตัวโอ้มันเนื้อหนังแล้วก็กระเถานะครับมันมาเต็มโอเครู้สึกว่าได้ยินแบบนี่แหละที่อยากได้ยินวันนี้ก็เต็มอิ่มครับเหมือนคราวที่แล้วฝนมันตกเยอะพี่แล้วมันก็วุ่นวายนิดนึงวันนี้ก็เต็มอิ่มครับชอบมากครับแน่นมากนี่ครั้งแรกเลยครับตอนที่ออนซีนมาก็คือรู้สึกว่าแก้น้อยมากโทนใกล้เคียงกับมอนิเตอร์ที่แบบเราเจอกันตามบ้านมากๆแล้วก็ถึงจะแบบไดฟ์มันให้ดังขึ้นไปแค่ไหนก็รู้สึกว่าโทนก็ยังแบบไม่เสียคาแรคเตอร์สวยมากแล้วก็โลเอนพันช์ดีมากชอบซับวูฟเฟอร์ของอันนี้มากๆวันนี้ถ้าถามผมแฮปปี้กว่าปีที่แล้วด้วยเลเวลที่ต้องกำหนดไว้ผมอ่ะผมชอบเลเวลประมาณนี้ก็คือไม่ได้ชอบแบบดังมากพอรู้สึกว่ามันพอดีแล้วโลทุกอย่างอะไรมันแบบกระชับไปหมดเลยก็รู้สึกแฮปปี้กว่าปีที่แล้วมากครับพี่ฟังพีทำก็ชอบนะครับผมรู้สึกว่าพวกพันธุ์ในย่านต่างๆมันพอดีมันไม่ได้เกินไปแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบจุดันพอสมควรนะทั้งมิดโลมิดไฮอะไรเงี้ยแล้วก็มีความมีเนียของฟิกเกอร์ที่แบบดีมากเลยครับอยู่กับเรามาดีมากครับผมไม่ค่อยได้แก้ปรับจูนอะไรเยอะแยะเกี่ยวกับลำโพงครับลำโพงค่อนข้างตอบสนองค่อนข้างดีครับเสียงดีมากครับทำง่ายค่ะหมายถึงว่าโทนอะไรเงี้ยไม่ต้องแก้อะไรมากมายเลยก็มันก็ขับออกมาได้อย่างธรรมชาติอ่ะนี่ค่ะใส่เสื้อมาเลยนี่เห็นไหมนี่โชว์เสื้อหน่อยวันนี้รู้สึกประทับใจมากๆเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังอดัมสันแบบจริงๆไม่มีนิยามอะไรให้กับลำโพงยี่ห้อนี้นอกจากคำว่าสมจริงมากๆนี่เป็นครั้งแรกเลยครับผมดีครับชอบไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนแล้วก็ความชัดความเคลียร์ความแน่นความกระชับมาหมดเลยครับรู้สึกประทับใจมากๆครับผมเอาตรงๆเหรอตรงๆเลยมาเลยคือผมรอแม่งมาทั้งชีวิตเลยผมทำมา25ปีผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งหรือหูดีหรือไม่ดีหรือผมก็ไม่รู้นะแต่ครั้งแรกที่ซาวเช็คเมื่อเช้าอ่ะคือผมพูดไม่หยุดเลยผมพูดกับสาวกลางพี่เล็กอ่ะผมคุยกับแกเป็นชั่วโมงเลยแบบเชื่อมันตรงใจอ่ะคือมันตรงใจผมสุดๆอ่ะผมรอมานานมากๆอะไรเงี้ย